วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสวยนั่งคุยค่ะรายการที่ตอบโจทย์ชีวิตดีๆที่มีพร้อมทางสุขภาพและความงามของผู้ชมนะคะแหมวันนี้เจอกันกับรายการสดค่ะเป็นครั้งที่2ทางช่อง13สยามไทยและวันนี้บอกเลยนะคะทั้ง2ช่วงเนี่ยเราจะได้เจอกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นคือดร.แยมโลค่ะที่สวยและรวยมากและแซ่บเวอร์เอาละค่ะแล้วช่วงแรกของเราวันนี้นะคะช่วงแรกคือคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อคนรักหุ่นสวยคาบิเซตนั่นเองค่ะแม้พูดถึงหุ่นสวยๆแล้วเนี่ยใครๆก็อยากจะมีหุ่นที่ดีถูกต้องไหมคะแต่วันนี้เนี่ยจะพาไปเจอเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริงแล้วก็ลองจริงผลิตเองแต่ก่อนเนี่ยหูบอกเลยนะตัวใหญ่มากหูน้ำหนักเนี่ยมากมายเลยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยพอได้ลองคาบิเซตเธอบอกว่าอันนี้แหละแน่จริงแล้วก็เลิศมากก็เลยอยากมาบอกต่อนะคะกับแฟนๆช่อง13สยามไทยค่ะขอต้อนรับดร.แยมโลสวยแล้วรวยมากสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยหน่อยถูกไหมคะสัปดาห์นี้จะดูสวยแบบหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะขออนุญาตเรียกว่าดร.แยมโลได้เลยพี่แยมจริงๆแล้วเป็นดร.ถูกไหมใช่ค่ะเป็นดร.ค่ะแล้วก็แต่ก่อนที่เราได้ทราบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะคือพี่แยมเนี่ยเคยลดแล่นในวงการบันเทิงทำอะไรมาบ้างนะอ๋อก็นิดๆหน่อยๆก็คืออ่านข่าวกีฬาค่ะอ๋อใช่เพราะว่าชอบกีฬาเนาะแต่ทีนี้เนี่ยพลิกผันยังไงคะมาผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างคาบิเซตใช่ไหมคะเป็นของตัวเองใช่ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ยังอวบอ้วนแล้วก็กินชอบกินเป็นคนรัก enjoy eating สุดๆใช่มากๆมากๆเลยแต่ก่อนน้ำหนักเท่าไหร่คะโอ้โห60อ่ะ60นี่สำหรับผู้หญิงนี่คือเอาตรงๆนะคือตัวใหญ่มากลูกเต้าก็ไม่มีไม่มีแต่น้ำหนัก60โอ้โหดูสภาพสิโหอันนี้คือซ้ายมือคือ before ซ้ายมือนั่นแหละค่ะคือ60แล้วข้างหลังคือ after ใช่ค่ะ after ค่ะแต่ว่าที่อยู่ข้างๆนี่คือลดลงอีกมากกว่า12กิโลใช่ป่ะลดลงค่ะลดลงโอ้พี่แอมดูเปลี่ยนไปเลยอ่ะใช่ค่ะแต่ผิวยังคงสวยเหมือนเดิมโอ้ยค่ะใช่แล้วขออนุญาตแบบว่าจับหน่อยได้ไหมดูผิวได้ค่ะยังสวยอยู่เลยลื่นระวังค่ะลื่นใช่ค่ะลื่นปืดคืออย่างนี้คาบิเซตเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคนที่รักหุ่นสวยอย่างแท้จริงใช่แล้วค่ะมันคืออะไรคะมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างจริงๆแล้วความเป็นมาเป็นไปคือเข้าเป็นมาเป็นไปก็อย่างที่บอกเนาะอ้วนแล้วก็พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาผอมเพรียวกลับมาสวยเลิศให้ได้ทีนี้เนี่ยก็ดันโชคดีมากคือไปเจอเพื่อนคนหนึ่งค่ะที่กลับมาจากอเมริกาซึ่งก็เป็นหมอเนาะแล้วเขาก็กลับมาเขาก็มาถามว่าเฮ้ยเธอท้องเหรอเราก็แบบแรงโอ้แรงไม่ได้ท้องอ่ะแล้วทีนี้แล้วเราก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยเนี่ยแบบพออายุมากขึ้นอ่ะก็ต้องบอกก่อนวันนี้มาใบหวยอีกแล้วเลข4แล้วว่าคือพี่แยมกำลังจะบอกว่าตอนนี้นี่นะคะอายุเนี่ยเลข4แล้วนะไม่ใช่หมายถึงส้มนะพี่นี่แหละค่ะใช่แต่ว่าหน้าเด็กมากไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์ไม่เคยไม่มีฟิลเลอร์ไม่เคยไม่เคยสัญญกรรมไม่เคยค่ะแต่ทานธรรมชาติถูกต้องค่ะคาบิเซตตัวนี้แหละใช่เลยแล้วหมอคนนั้นอ่ะก็เลยให้เอามาลองเธอลองเอาไปกินก่อนปะนะ3เดือนลองดูซิว่าถ้าไม่ผอมนะเนี่ยมานั่นฉันได้เลย uh-huh. ทีนี้ก็เลยกินเข้าไปโอ้โหลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกไปเรื่อยๆชอบมากค่ะแล้วก็มันก็จะลดเป็นส่วนๆไป mm-hmm. ทีนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยในเมื่อมันกินเองลงเองแล้วก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นทำไมจะไม่ทำมาเป็นธุรกิจอะไรสักอย่างนึงล่ะ oh. เพื่อให้สำหรับคนที่ต้องการที่แบบมีปัญหาเหมือนเราอ่ะคือเหมือนแบบว่าเนี่ยอ้วนทุกสิ่งอย่างเนาะไขมันส่วนเกินอยากลดหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินอดไม่ได้ก็ต้องกินใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยคือไม่ต้องอดเลยไม่ต้องอดอาหารใช่แล้วอย่างที่บอกแล้วก็ไม่อันตรายใช่แล้วค่ะมีการรับประกันอย.ใช่ค่ะผ่านมาหมดทุกอย่างเลย GMP เรียบร้อยค่ะโอ้โหใช่ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจคือส้มเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนๆช่อง13สยามไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทั้งอายุมากด้วยหรือว่าบางคนสูงอายุหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นอยู่ก็มีทีนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวอย่างคาบิเซตเนี่ยแล้วพี่กินได้ไหมอายุมากกินได้ไหมคะทานได้ไหมกินได้สิคะเพราะพี่40พี่ยังกินได้เลยโอ้โหนี่คือบอกว่าคือจริงๆไม่ต้องตั้งใจเป็นเซนเตอร์นะ
เนี่ยดร.ยำโลนแหละเป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยหมดแล้วสิคะเนี่ย40แล้วสิเนี่ยนี่อย่างที่บอกก็คือสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะหรือว่าลดความอ้วนอยากจะทำให้รูปร่างของคุณดูเฟิร์มดูกระชับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องกินยังไงมันทำงานยังไงอะคะอย่างทาบิเซตเนี่ยการทำงานของมันเนี่ยนะคะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นขั้นตอนของการดักจับไขมันเนาะซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมที่จะทำให้มันเป็นเหมือนร่างแห่ก็คือจะมีทั้งผงเขาเรียกว่าอะไรไคโตซานนะแล้วก็ผงบุกแล้วก็มันจะเป็นเหมือนร่างแห่เนี่ยคอยดักจับแป้งไขมันและน้ำตาลเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปทำให้คือสบายเลย enjoy eating สุดๆเพราะว่ามันมีเป็นร่างแห่แล้วไงคือเพื่อที่จะไม่ให้ทั้งหมดที่พูดเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายแล้วทำให้เกาะเกะกลับมาเป็นอ้วนอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็คือเอาเป็นว่าถ้าเราสมมติเราทานทาบิเซตเนี่ยก่อนที่เราจะทานอาหารสักประมาณกี่นาทีคะก็คือทานไป1เม็ดก่อนอาหารค่ะประมาณ 10-20 นาทีมันก็จะกลายเป็นเหมือนร่างแห่ใช่มันก็จะเริ่มเป็นร่างแห่ถูกต้องทีนี้พอสมมติว่าแป้งไขมันน้ำตาลมันเข้าไปมันก็จะเกาะใช่แล้วมันก็จับแล้วมันก็จะรวมเป็นก้อนใช่ค่ะแล้วไงต่อจากนั้นมาค่ะมันก็จะมาถึงขั้นตอนที่2พอเราเริ่มที่จะ enjoy มากๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมอีก3อย่างด้วยกันก็คือผงบุกนะส้มแขกแล้วก็สายเลี่ยมฮักเนี่ยที่มันจะเหมือนเป็นเจลลี่คล้ายๆอย่างนั้นนะใหญ่มากเพื่อที่จะทำให้แบบมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนจะเรียกว่าบานในท้องมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าทำให้มันรู้สึกเหมือนกับว่ากินไม่ได้เยอะแต่เรา enjoy eating อยู่นะอิ่มเร็วใช่ค่ะอิ่มเร็วแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าไอ้ที่เมื่อกี้ ไอ้ที่พูดกันเป็นร่างแห่เมื่อกี้มันก็จะไหลลงสู่ระบบขับถ่ายเนี่ย อย่างนิ่มนวลคือพี่แอมกำลังจะบอกว่าคือเอาเป็นว่าใครที่ได้ลองทานสมมติว่า1เนี่ยคุณท้องผูกคุณทานแล้วก็จะดีใช่ค่ะทานแล้วเนี่ยมันก็จะขับถ่ายได้คล่องใช่แล้วเป็นเวลาใช่แล้วถูกไหมคะหรือคนที่ไม่กินผักไม่กินผลไม้เลยทานแล้วก็จะดีใช่ค่ะเพราะว่าการทำงานจะต่อเนื่องมากอย่างที่บอกคือพอมันจับเป็นร่างแห่เสร็จปั๊บเจลตัวนี้มันก็จะทำให้ร่างแห่นั้นนะคะไหลลงมาสู่ขับถ่ายได้แบบนิ่มนวลอย่างที่บอกนี่ไงอุ้ยรู้จังเลยอ่ะคือมันทำงานแบบนี้ใช่ไหมเหมาะสำหรับคนท้องผูกมากๆค่ะอุ้ยนอกจาก คนที่ท้องผูกแล้วเนี่ยอย่างเอาสมมติว่าบางคนบอกว่าคือพี่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีหน้าท้องอะไรมากนะคะแต่ว่าต้นแขนต้นขาอุ้ยหน้าบานนู่นนี่นั่นช่วยได้ไหมจ๊ะช่วยได้มากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าเหมาะสำหรับใครบ้างเนาะก็คือเหมาะสำหรับคนที่อย่างแยมเลยอ้วนมาก่อนแน่นอนมีไขมันส่วนเกินมากมายใช่ค่ะก่อที่แขนก่อที่ขาก่อที่พุงอะไรเยอะไปหมดเลยอ่ะมันแน่นไปหมดทั้งตัวเลยเอางี้ดีกว่าใช่คนแบบนี้แหละเหมาะมากกับการที่จะรับประทานคาร์บิเซตคือพอกินแล้วเนี่ยต้นแขนใช่ค่ะต้นขาจริงๆหน้าก็จะเรียวขึ้นนะหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็จะเด็กอย่างเงี้ยใช่ค่ะหน้าเด็กกินเด็กหรือเปล่ามาอันนี้หลังไมค์เนาะเพราะว่าดูได้ยังไงไม่รู้ไงอ่ะไงเข้าเรื่องต่อคุณผู้ชมคะก็คือเอาเป็นว่าใครที่รูปร่างไม่ดีหรือว่าต้นแขนต้นขาใหญ่หรือหน้าท้องใหญ่อันนี้กินแล้วก็จะดีด้วยหน้าท้องจะแบนแต่ทีนี้เนี่ยพอเราบอกไปแล้วนะคะว่ามันทำงานยังไงก็คือการบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกน้ำตาลใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกขั้นตอนสุดท้ายพอเมื่อกี้เนี่ยพอขับถ่ายเรียบร้อยเนี่ยพอหลังจากนั้นสิคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนั่งเหมือนเดินเดินเหมือนวิ่งอู้ก็นี่คือคอนเซปต์ไงที่เราบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเขาไม่เหมือนตัวอื่นนะคะคุณผู้ชมตามที่เห็นที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยตัวที่บล็อกตัวที่เบิร์นตัวที่ดักจับต่างๆตัวนี้เนี่ยคือเอาเป็นว่าสมมุติว่าคุณนั่งก็เหมือนคุณเดินถูกป่ะเหมือนเป็นการเผาผลาญใช่ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเนี้ยที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะมีแอลคาเนทีนกับ CLA ที่มันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเผาผลาญคือเขาเรียกว่าปรับระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราให้ดีขึ้นคือนั่งอยู่เฉยๆมันก็เหมือนกับว่าเผาผลาญมากกว่าเดิมเนี่ย2เท่านั่งเหมือนเดินใช่เดินเหมือนวิ่งโอ้โหแล้วถ้ายิ่งกว่าวิ่งกระโดดนี่เหมือนเลยฮะโอ้โหรับรองเลยค่ะกระโดดแน่เลยนั่นน่ะสินะโอ้ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ตัวอื่นน่ะที่คือตัวอื่นเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ว่านะคือว่าประมาณว่าเขาอาจจะไม่ได้เผาผลาญขนาดนี้แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณกินอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหรือว่าใครที่ไม่ชอบอ่ะอันนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่แตกต่างเพราะว่าตัวยามเองเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเป็นคนขี้เกียจมากไม่เคยออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้นใช่ตัวนี้เลยจริงๆคือถ้าคนที่ไม่ออกกำลังกายหรือว่าไม่มีเวลาหรือว่าไม่ชอบเนี่ยถ้าคุณทานคาร์บิเซต
คุณจะได้ทั้งร่างกายเฟิร์มขึ้นใช่ค่ะเฟิร์มขึ้นแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออย่างที่บอกค่ะคนอ้วนอย่างแยมเนี่ยมันจะมีไขมันสะสมมากๆเลยพอกินตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะดึงเอาไขมันที่สะสมอันเก่าเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ร่างกายที่มีอะไรเก็บเอาไว้ตามแขนตามขาเนี่ยมันก็จะทำให้เพลียวแล้วก็เฟิร์มได้มากเลยโอ้ยใช่ค่ะไขมันเก่าก็ดึงเอามาใช้เป็นพลังงานถูกต้องไขมันใหม่ก็เก็บเป็นร่างแห่เก็บไว้ไม่ให้เกาะเลยออกไปเลยใช่เป็นปุจจาระไปแต่เมื่อกี้เราได้บอกส่วนผสมไปแล้วนะคะว่ามีทั้งสารสกัดมาจากผลส้มแขกเลซิตินจากถั่วเหลืองก็มีถั่วขาวก็มีใช่ค่ะถั่วขาวด้วยแอลแคนาทินแอลทาเทสก็มีใช่ค่ะแล้วอย่างผงบุกอะคะพี่อะคะผงบุกนี่ก็คืออย่างที่บอกไงคะว่ามันจะเป็นเหมือนเจลที่มันจะคอยที่จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยค่ะไม่รวนใช่แล้วก็ไม่ทำให้ไอ้สิ่งที่เราจะขับถ่ายออกไปเนี่ยมันแข็งตัวมันจะอ่อนนุ่มก็คือใช้ท้องผูกเป็นก้อนใหญ่ใหญ่ยาวๆจู๊ยตายแล้วเซนเซอร์ไม่เป็นแล้วอย่างงั้นเอาพูดกันตรงๆไงบางคนเนี่ยหูเวลาเข้าห้องน้ำนี่รู้สึกคือมันไม่ไหวอะเข้าทีรู้สึกบางคนบอกชอบนะเหมือนปลดทุกข์แต่ที่ไม่ปลดอะเหมือนสร้างทุกข์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยทำให้เห็นบอกว่าอิ่มเร็วอิ่มนานทานได้น้อยลงถูกต้องค่ะถูกไหมคะอย่างกระบองเพชรเนี่ยเห็นพี่แอมบอกว่าเนี่ยมันก็สามารถจะดูดซึมก็คือยับยั้งในการดูดซึมไขมันเข้าร่างกายเหมือนเป็นการต่อต้านถูกต้องไม่ให้เข้ามาใช่แล้วจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปใช่ไซเลนฮาร์ดก็บอกไปแล้วสารพิษต่างๆการขับถ่ายก็จะดีขึ้นและไขโตสารดักจับไขมันใช่ค่ะพี่แอมคะทีนี้หลายคนสงสัยว่ามันจะมีสมมุติว่าเราทานแล้วเนี่ยเราจะต้องอดอาหารไหมอดอาหารไม่ต้องอดเลยไงคะเพราะอย่างที่บอกไงขั้นตอนแรกของพี่คือกินโดยไม่ต้องอดค่ะหนึ่งเลยหนึ่งกินไม่ต้องอดกินไม่ต้องอดอยากกินเลยกินใช่แล้วใช่ค่ะเนี่ยคือเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยค่ะคนอื่นต้องบอกอู้ต้องลดนั่นลดนี่โอเคแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหกินทั้งข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงในมื้อเดียวกันคงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือว่ากินได้โดยที่ไม่ต้องอดอ่ะค่ะกินไม่ต้องอดแล้วกำลังกายถ้าออกได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ออกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแค่นั้นเองใช่ค่ะแล้วระบบแต่ถ้าออกก็จะยิ่งการออกกำลังกายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะช่วยการเผาผลาญอยู่แล้วเนาะก็คือถ้าออกยิ่งออกแล้วยิ่งทานตัวนี้ด้วยก็จะลงเร็วเข้าไปอีกค่ะอ๋อใช่เพราะว่าการออกกำลังกายมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมันก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วได้ทั้งคืนได้ทั้งร่องใช่แล้วถูกต้องเมื่อกี้ย้ำหน่อยบางคนบอกว่าโหตอนนี้สนใจแล้วอะยังไงมันต้องกินยังไงกินยากไหมหนึ่งกระปุกหรือว่าอันนี้เป็นกล่องถูกไหมฮะถูกต้องค่ะหนึ่งกล่องมีกี่เม็ดก็หนึ่งกล่องนี้นะคะหนึ่งกล่องเนี้ยจะมีทั้งหมด30เม็ดด้วยกันนี่มาเป็นแบบนี้เลยมาใช่ค่ะในกล่องนึงเนี้ยก็จะมีด้วยกันสองแผงแบบนี้แผงละ15เม็ดแบบนี้นะคะนี่ค่ะอย่างนี้เลยเม็ดเล็กๆทานง่ายๆคล่องคอดีรับประทานเนี่ยครั้งละ1เม็ดก่อนมื้ออาหารทุกครั้งแค่นั้นเองมื้อหนักด้วยมื้อหนักด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือถ้าเกิดเอาเป็นแบบมีระเบียบวินัยดีกว่าก็คือว่าให้กินเนี่ยก่อนจะกินอาหารทุกมื้อเนี่ยก็ควรจะกินตัวนี้ก่อน10ถึง20นาทีเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าอยากให้น้ำหนักหรือว่าส่วนต่างๆที่มีส่วนเกินในร่างกายมันลดเร็วๆนี่ต้องกินเช้ากลางวันเย็นเลยป่ะคะได้เลยค่ะได้เลยเหรอแล้วถ้าเกิดอย่างพี่เนี่ยอยากจะลงเร็วใช่ไหมก็กินก่อนแล้วก็หลังได้เลยอ่ะแต่ว่าก่อนก็จะดีค่ะใช่ค่ะตัวนี้เลยเห็นบอกว่าวันนี้นะคะรายการคนสวยนั่งคุยจริงๆต้องเป็นคนสวย2คนนะใช่แล้วนั่งคุยกันอยู่ดร.แยมมาทั้งทีมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคาบิเซตนะคะปกติ1กล่องแบบนี้มีทั้งหมด30เม็ด2,580 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมโทรมา10สายแรกใช่ค่ะถือว่า10สายแรกเท่านั้นนะคะ2,000ขออภัย 2,580 บาทจะลดราคาสังคันน่ะโอ้ยยังไม่ได้ของแถมนะใช่ค่ะ200ยังไม่ได้ต้นทุนเลย 2,580 บาทไม่ขายโทรมา10สายแรกเหลือแค่ 1,490 บาทและแถมฟรีสร้อยหินนำโชคสีอะไรคะสีชมพูค่ะวันนี้นี่ชมพูนะคะเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะความรักสวยแล้วก็ต้องมีรักที่ดีใช่ถูกต้องค่ะก็เป็นว่ากินแล้วหุ่นดีด้วยแล้วก็จะมีคนเข้ามาหาเยอะๆใช่แล้วมูลค่ากว่า990บาททีเดียววันนี้คุ้มมากๆค่ะ1,490 บาทตอนนี้10สายแรกเท่านั้นนะคะ10สายแรก
สร้อยหินฟรีๆ990บาทเหมือนได้คาบิเซตอีกกล่องไปเลยอ่ะใช่น้องส้มต้องรีบบอกเบอร์ด้วยนะโอ้เดี๋ยวส้มจะโทรเป็นสายแรกเลยค่ะอ่ะเบอร์นี้ค่ะโทรเข้ามานะคะเบอร์เดียวค่ะ0996496665 0996496665เอาละค่ะอ่ะแต่ว่าอันนี้คืออีกหนึ่งเบอร์นะคะอีกหนึ่งเบอร์ก็ตามหน้าจอ0959622817อ่ะโทรมาได้2เบอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนแต่ช่วงหน้าพี่แอมน้องอยู่กับเรานอกจากกินคาบิเซตแล้ว อย่างที่บอกว่าผลพลอยได้เนี่ยหุ่นดีสุขภาพดีหน้าตาเต่งตึงแล้วนะคะอ๋อมีแต่คนมาชื่นชอบแล้วเนี่ยผิวก็ยังสวยอีกด้วยได้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองเป็นคนผลิตเองและใช้เองและอยากบอกต่ออ่ะจะเป็นอะไรติดตามช่วงหน้ากับรายการคนสวยนั่งคุยค่ะช่วงนี้ค่ะยังอยู่กับเรากับรายการคนสวยนั่งคุยค่ะรายการที่ตอบโจทย์ชีวิตจี้ๆที่มีพร้อมทางสุขภาพและความสวยความงามของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะกับช่วงนี้ค่ะช่วงที่2กับช่วงคุยแบบสวยๆสวยแบบสาวๆสนับสนุนโดยนี่เลยค่ะครีมบำรุงผิวหน้า Modern White Strawberry นะคะอยู่กับดร.แยมโลเหมือนเดิมค่ะขออนุญาตใส่เอฟเฟคได้มั้ยคะโอ้ได้เลยค่ะคืออย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าคืนนี้นะคะพี่แยมน่ะเดินมาในช่องออร่ากระจายฉีดมาป่ะคะไม่ค่ะทำศัลยกรรมมาป่ะคะไม่ค่ะกลัวมากทำหน้ามาหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะธรรมชาติสุดๆอันนี้คือตั้งแต่กำเนิดเอ้ยเกิดมาเป็นนี้เลยไม่ใช่สิเกิดมาเป็นนี้ได้ไงล่ะเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเพื่อที่จะมาให้เราเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกค่ะถ้ามีรูปสมัยก่อนเอางี้เดี๋ยวเทปหน้าเอาหน้าสมัยก่อนที่แบบดูไม่ได้เลยดีกว่าเอางี้ได้ดูแล้วตั้งแต่สมัยเป็นผู้ประกาศถือว่าจนตั้งแต่จนวิวัฒนาการจนอายุ40รับไม่ได้เลยอย่างรุนแรงจนตอนนี้อายุ40เนี่ยสวยกว่าตอนอายุ28อีกโอ้ยถูกต้องมั้ยคะถูกต้องที่สุดพี่ยามค่ะแต่วันนี้ส้มอยากทราบแหมหน้าตาดีอยู่แล้วนะสวยมากแล้วรวยด้วยผิวพรรณก็ดีอีกต่างหากใช่ค่ะแสดงว่าต้องมีตัวช่วยแน่นอนคืออะไรอ่ะอายุอย่างเรานะก็บอกไปแล้วตั้งแต่เบรกแรกแล้ว40เนาะมันก็ต้องหาอะไรที่เป็นแบบทำให้เราดูเด็กดูดีไปตลอดการเลยเพราะบอกจริงๆว่าเป็นคนที่กลัวมากๆกลัวเลยนะกลัวแก่มากเลยกลัวที่สุดเลยแก่ไม่ต้องหันทางนี้ว้ายกลัวที่สุดในโลกเลยแล้วก็บอกได้เลยว่ากลัวการสัญญกรรมด้วยแล้วก็ทั้งหน้านี่ก็คือไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยฉีดไม่เคยโบไม่เคยร้อยไม่เคยอะไรทั้งสิ้นไม่เคยทุกอย่างใช่ค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะหาอะไรที่มันทำให้หน้าเราดูดีขึ้นมาได้แบบธรรมชาติด้วยนะแล้วเราใช้เองด้วยถูกป่ะต้องใช้เองสิคะและมันคืออะไรคะนี่ป่ะนี่เลยค่ะในที่สุดมันก็คือมาเจอสตรอเบอรี่เขาเรียกว่าสตรอเบอรี่สีขาวนะสตรอเบอรี่สีขาวเคยได้ยินไหมสตรอเบอรี่สีขาวเอาจริงๆถ้าตรงๆเนี่ยในบ้านเราส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสตรอเบอรี่สีแดงใช่แล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้นะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยมีสีขาวด้วยนั่นสิมาจากไหนคะก็นั่นน่ะสีขาวทีนี้ก็เลยว่าสีแดงเนี่ยคุณประโยชน์ก็มากอยู่แล้วนะค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าสตรอเบอรี่สีแดงเนี่ยมันจะมีเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระวิตามินต่างๆถูกต้องแต่ว่าสตรอเบอรี่สีขาวเนี่ยมันหายากมากๆเลยเพราะว่าไอ้ที่พี่เอามาทำเป็น Modern White Strawberry เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่ามีอยู่ที่เมืองเดียวเท่านั้นที่ไหนที่ญี่ปุ่นหรอใช่ค่ะแล้วก็มาจากที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นที่นี่มีที่เดียวแล้วมันมีสายพันธุ์เดียวด้วย uh-huh. The First Love รักแรกเห็นไหมรักแรกพบมาอยู่ที่13สยามไทยแล้วอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าบ่มเพาะเนี่ยใช้เวลาที่จะมาเป็นสารสกัดจากสตรอเบอรี่สีขาวเนี่ยใช้เวลาถึง20ปีใช้เวลาบ่มกว่าจะเป็นไวท์สตรอเบอรี่ที่อยู่ในกระปุกนี้ถูกต้อง20ปี20ปีแล้วทำไมถึงอยู่ที่เมืองนี้เมืองเดียวทำไมคะอุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองนี้อยู่ที่20องศาเซลเซียสค่ะซึ่งมันจะต้องออกมาด้วยอุณหภูมินี้เท่านั้นโอ้ใช่แล้วค่ะสุดท้ายก็เลยเอาไวท์สตรอเบอรี่ถูกไหมถูกต้องค่ะเอามาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่สำคัญด้วยใช่และที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าทำไมถึงมาหาอะไรแล้วมาทำเองแบบนี้ทำไมล่ะเพราะว่าครีมทั่วไปเนี่ยพี่ไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะหนะโอ้เหนอะจริงทาแล้วมันก็เหนอะแล้วมันน่าเป็นสังขยาเลยแล้วบางทีถอดเนี่ยตอนเช้ามานะบางทีนะครีมทาหน้าอยู่เหนอะมากเลยถอดเสื้อปุ๊บไปหมดเลยเพราะว่าเสื้อเนี่ยเช็ดครีมออกไปหมดแล้วโอ้จริงจริงใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสิคะมันจะซึมเร็วมากพี่นะอยากให้ลองมากเลย
จริงๆอยากบอกแต่ไม่กล้าพูดนะมือมาเลยค่ะนี่นะอยากให้ลองแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมอันนี้คือว่ามันเหนียวมันข้นใช่ทั้งแต่สมมติเราเทปุ๊บมันจะไม่ลงใช่แต่ลองดูนะแล้วพอทาลงไปอ่ะกล้องซูมมาเลยค่ะซูมใกล้ๆเลยนะคะอันนี้คือเราเอามาเยอะมากเลยนะจากนิ้วมือไม่สวยไม่ได้ทาเล็บน่ะสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะอ่ะนี่นี่อันนี้เราต้องตบๆก่อนโอ้มันเป็นเหมือนเอสเซนลองดูสิคะเนี่ยมันเป็นหยดน้ำออกมาเลยเห็นไหมคะใช่เอ๊ะมือในกล้องก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยตายละอ๋อเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้เลยพอตบๆปุ๊บไงต่อแล้วก็ทาเกลี่ยอีกครั้งหนึ่งถูกต้องค่ะคือนี่แค่ลองเย็นไหมใช่แค่ลองแค่มือจะบอกว่ารู้สึกสดชื่นเลยอ่ะใช่ค่ะคือสมมติอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสดชื่นอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่พอสมมติว่าเราใช้อันนี้เนี่ยตบเข้าไปอีกเราจะรู้สึกว่ากลิ่นถึงห้องส่งเลยนะเนี่ยมันดูกระชับอ่ะได้กลิ่นกันไหมคะเนี่ยโอ้โหใช่ใช่ไม่ต้องใช้น้ำหอมเลยหอมมากๆเลยนี่ไงนี่ไงใช่ค่ะเอางี้เทียบมืออ่ะดูนะคะนี่อันนี้ไอ้มือข้างนี้ขาวจริงใช่ข้างนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทาข้างนี้ทาอยู่อุ้ยทำไมข้างนี้ตึงข้างนี้เหี่ยวอ่ะเพราะต้องใช้แล้วแหละ Modern White Story อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โกหกนะแล้วเห็นป่ะมันจะมีมอยเจอไรเซอร์ที่เข้มข้นมากแน่นอนเพราะว่ามันมีอันนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่า White Story เนี่ยมันจะช่วยเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันมีสูงมากๆๆๆคือเทียบเท่ากับต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของตระกูลเบอร์รี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชะลอริ้วรอยแล้วก็การแก่ของเราไงเป็นให้มันดูเด็กลงได้แบบนี้เลยที่คนไทยตามหาแน่นอนค่ะเห็นไหมแล้วที่สำคัญเมื่อกี้เนี้ยบอกว่ามันจะชุ่มชื้นเนี่ยแล้วมันก็จะตึงทันทีเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยมันนอกจากจะมีไวท์สตรอเบอรี่แล้วค่ะยังมีนมผึ้งอีกอ่ะนมผึ้งคืออะไรใช่ไหมล่ะก็ลองนึกดูสิคะว่าในรังผึ้งรังหนึ่งอ่ะจะมีนางพญาอยู่ตัวเดียวถูกไหมแล้วนางพญาตัวนั้นน่ะก็จะเลี้ยงผึ้งตัวอ่อนทั้งหมดด้วยนมผึ้งของนางพญานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นผึ้งตัวอ่อนทั้งหมดนั้นน่ะก็จะเติบโตเป็นผึ้งงานที่แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นนมผึ้งตรงนั้นนะคะเขาเรียก Royal Jelly เนี่ยจะมีส่วนผสมที่ทำให้ผิวเนี่ยตึงชุ่มชื้นแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่ารูขุมขนป่ะใช่กระชับถูกต้องไม่เพราะเมื่อกี้ที่ไม่พูดเนี่ยมองหน้าพี่แอมอยู่ว่าทำไมรูขุมขนเนี่ยเหมือนมันฉีดฟิลเลอร์มาไม่เลยไม่เคยฉีดไม่มีขออนุญาตนะคะขอจับหน่อยอุ้ยคุณผู้ชมหน้าเนียนมากไม่มีรูขุมขนเลยอันนี้ไม่ต้องซูมส้มนะคะซูมพี่แอมซูมมาใกล้ๆค่ะนี่เลยโอ้โหซูมค่ะซูมค่ะถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องนะคะฟังนะคะ1รูขุมขนกระชับ2หน้าขาวกระจ่างใสคุณผู้ชมบอกว่าถ้าพูดขนาดนี้เนี่ยเอาอย่างงี้ถ้าอายุประมาณ40 60หรือ50ใช้ได้ใช้ได้สิเพราะว่าพี่40แล้วนะและยิ่งใช้ยิ่งดีด้วยไม่แอปไม่มีแอปนี่ไม่มีแอปไม่มีแอปใดๆบางคนถามว่าเราปลอดภัยไหมคะเอาแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมค่ะลองเองกับมือเลยแล้วลองเองกับหน้าสิเนาะไม่มีแอลกอฮอล์แน่นอนค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์บางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้บางคนผิวเกิดคำระคายเคืองได้ไม่มีสเตียรอยด์ไม่ใช่ทาไปแล้วอุ๊ยตายแล้วหน้าลอกหมดเลยโดนแสงโดนอะไรไม่มีค่ะไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีกรดวิตามิน A ด้วยเพราะมันจะทำให้แบบกัดหน้าเราไม่มีอะไรแบบนั้นแน่นอนก็คือเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนถูกไหมคะอายุเท่าไหร่จนถึง60เนี่ยคุณใช้ได้หมดแต่ขอให้ใช้อย่างต่อเนื่องใช่แล้วและก็ไม่ต้องใช้เยอะใช้บางๆใช่จะเห็นผลทันทีตื่นมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าอยู่ๆนะหน้าตึงรูขุมขนกระชับเลยในตอนเช้าเห็นทันทีโอ้ยดีจังเลยใช่ค่ะแล้วก็ใช้ต่อเนื่อง 7-14 วันนะคุณจะเห็นทันทีเลยว่าคุณจะมีความกระจ่างใสขึ้นมาเลยค่ะใช่ตอนนี้ทีมงานดมกันใหญ่แล้วนะคะว่ากลิ่นอะไรลอยมาอ๋อนี่แหละ Modern White Strawberry โปรโมชั่นดีกว่าปกติ Modern White Strawberry ปกติเลยนะ1กระปุกแบบนี้นะคะราคาเท่าไหร่ราคา 1,290 บาทแต่ว่ามี50 ml ใช่นะกระปุกเบลอเลยใช้ได้ตั้ง 3-4 เดือนหรือบางคนครึ่งปีก็มีวันนี้ไม่ขายค่ะราคาเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่า990บาทเท่านั้น 1,290 บาทไม่ขายถ้าโทรมา10สายแรกตอนนี้ย้ำ10สายแรกเท่านั้น990บาทและแถมฟรีย้ำฟรีนะคะแล้วยังไม่หมดค่ะนอกจากกระปุกนี้แล้วยังได้สร้อยค่ะสร้อยหินนำโชคไปอีกเพราะว่านี่นะ The First Love เป็นรักแรกก็ต้องมีสร้อยค่ะเพื่อได้ความรักเนี่ยสมหวังโอ้โหเหมือนให้ฟรีเลยอ่ะใช่แล้วต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าของโสดนะก็ต้องใส่สร้อยหินสร้อยอะไรเพื่อที่จะให้ถูกไหมคะความรัก
ข้ามา นะคะ ใครสนใจ Modern White Strawberry ค่ะ990บาทตอนนี้เท่านั้น10สายแรกนะคะแถมฟรีสร้อยหินนำโชค1เส้นมูลค่า990บาทโทรเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ095962-2817ค่ะนี่ตัวข้างล่างเบอร์ใหญ่มากๆสุดท้ายท้ายสุดฝากหน่อยสั้นๆค่ะพี่แอมค่ะยังไงอยากให้คนสนใจเนาะหรือว่าอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่แน่นอนเราจะมียูสเซอร์บ้างหรือว่าจะมีคุณหมอมาใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเอามาอธิบายเบื้องลึกของครีมตัวนี้เลยว่ามันดียังไงมันเลิศยังไงเนาะเพราะว่าใช้ได้ดีทุกคนเลยค่ะตั้งแต่ทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดเลยค่ะติดตามแล้วกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะดร.แยมนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์นะคะ Modern White Strawberry ค่ะมากกว่าผิวสวยยิ่งกว่าผิวใสค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคนสวยนั่งคุยเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าทางช่อง13สยามไทย 16:30 นเป็นต้นไปนะคะวันนี้เรา2คนคนสวย2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ